สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากพลตำรวจโทจารักษ์แสงทวีปอดีตนายตำรวจราชสำนักประจำเรื่องการเสด็จทรงเยี่ยมผู้ลี้ภัยที่จังหวัดตราดมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่พระพันปีหลวงเสด็จไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยเขมรที่จังหวัดตราดนะฮะรัชกาลที่10ท่านก็ตามเสด็จไปด้วยนะครับและผมก็อยู่ในขบวนนั้นด้วยนะฮะซึ่งพระพันปีหลวงท่านก็ไปเยี่ยมในตอนกลางวันนะฮะแล้วก็เราก็ตามเสด็จตอนกลางวันเหมือนกันแต่ในตอนกลางคืนนะครับมีอยู่คืนหนึ่งพระเจ้าหัวรัชกาลที่10เนี่ยท่านจัดชุดพวกผมเนี่ยบอกให้ไปตรวจกลางคืนก็ออกไปครับประมาณ2ทุ่มเดินลุยเข้าไปในค่ายนะฮะซึ่งเละเทะในค่ายมันไม่มีความสะอาดนะครับคนเขาก็อยู่กันอย่างยากจนนะฮะเละเทะนะก็ไปเตือนย่นต้มๆจนกระทั่งผมเนี่ยตกไปในหลุมฝังศพเละขึ้นมาทั้งตัวเลยนะฮะแล้วก็บังเอิญในทริปนั้นท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะไปนอนพวกเราก็ไม่ได้มีชุดนอนกันเลยไม่ได้มีชุดเปลี่ยนแม้แต่ชุดเดียวผมเนี่ยฮะอยู่ที่นั่น3วันโดยที่ไม่มีชุดเปลี่ยนเลยแล้วก็ตกหลุมศพมาแล้ว1ครั้งแต่ก็ไปแอบซักนะแล้วก็นุ่งเข้าไปใหม่แล้วท่านก็เหมือนกันครับท่านก็ไม่มีชุดอยู่ได้3วันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่ากลิ่นจะเป็นยังไงบ้างนะอยู่3วันซึ่งแปลว่าท่านเนี่ยไม่ได้ทรงห่วงความระกำลำบากยากอะไรอย่างไปไหนก็ไปนะฮะถือว่าเป็นการไปเยี่ยมราษฎรด้วยไปเยี่ยมผู้อพยพด้วยนะครับ